มาดูไข่ตุ๋นนอนมองหน้าอีกมองหน้ายายทำไมจะนอนก็นอนมีเสียงละมีเสียงละกว่าจะนอนได้เกลือกกลิ้งไปทั่วเลยดูที่นอนของไข่ตุ๋นนะคะเขาจะมานอนบนลังเก็บสายไฟตรงนี้เป็นที่นอนของไข่ตุ๋นประจำแต่ไข่ตุ๋นจะมีที่นอนอยู่หลายที่นี่คือที่นอนของเขากว่าจะนอนได้เป็นที่เล่นของเขาเลยแอบทำคลิปเขาหลายคลิปอยู่นะคะที่เขามานอนตรงนี้ตอนนี้ทำความสะอาดขนตัวเองอยู่พาเพื่อนๆมาดูกิจวัตรประจำวันของไข่ตุ๋นนะคะเลียขนทำความสะอาดร่างกายตัวเองเป็นพฤติกรรมของสัตว์นะคะมีการเลียขนเอาเลียเข้าไปทำสะอาดเข้าไปน้ำไม่อาบสักทีเลียเข้าไปไข่ตุ๋นเอ้ยอร่อยไหมเค็มเค็มมันมันไหมไข่ตุ๋นดูดูจะนอนหรือไม่นอนทำความสะอาดตัวเองยังไม่ทั่วตัวนะเอาเลียเข้าไปเลียเข้าไปสะอาดพอหรือยังช่วงนี้ยายอยู่บ้านก็จะเปิดประตูให้เขาออกไปข้างนอกถ้าเราปิดประตูขังเขาไว้เขาก็จะร้องก็เลยต้องปล่อยนะคะเขาก็เลยปล่อยเขาออกไปแต่ว่าก็คอยเปิดประตูเขาก็จะอยู่แถวแถวประตูหน้าบ้านพอเปิดประตูหน้าบ้านเขาก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านสักพักหนึ่งเราปิดประตูเขาก็จะร้องแล้วก็เปิดประตูปล่อยเขาออกไปเอาทำความสะอาดตัวเองอย่างยกใหญ่เลยช่วงนี้แอบออกไปหาสาวๆบ่อยอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วร้องตลอดเลยแล้วร้องเสียงดังมากเลยไข่ตุ๋นเอ้ยจะนอนไหมเขาทำความสะอาดของเขานะคะเอาเข้าไปเอาเข้าไปอร่อยมากเข้าเลียเข้าไปอย่างเงี้ยขนก็จะเข้าไปในลำไส้เขานะคะแต่เวลาเปิดบ้านให้เขาออกไปข้างนอกสังเกตดูเขาจะวิ่งไปกินหญ้าเขาจะไปกัดกินยอดหญ้าอยู่หน้าบ้านตามที่ได้เข้าไปดูในตำราที่เขียนเอาไว้นะคะเขาจะขย้อนเอาขนที่เขาเลียแบบนี้แหละค่ะเลียตามตัวกัดตามตัวอย่างนี้นะคะเขาก็จะไปกินหญ้าตัวนั้นก็จะไประคายเคืองต่อลำไส้แล้วเขาก็จะขย้อนเป็นเมือกน้ำลายเหนียวๆออกมาแล้วก็จะมีขนติดออกมาด้วยแต่เราไม่ได้ไปดูหรอกนะว่ามีขนติดออกมาไหมแต่เห็นเขาทำอย่างนี้บ่อยบางทีเขาก็มาขย้อนอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ทำความสะอาดนี่ก็เป็นพฤติกรรมของสัตว์นะคะของแมวจะนอนง่ายไหมไข่ตุ๋นนอนเกือกกิ้งอย่างมีความสุขเลยนะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์ถ้าชอบไข่ตุ๋น
แชร์ให้ด้วยนะคะก็จะทำคลิปพฤติกรรมของไข่ตุ๋นให้เพื่อนๆที่ชอบสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนะคะได้ดูเพื่อความเพลิดเพลินถ้าเราได้เลี้ยงแล้วเราก็รักนะคะรักแล้วก็เอ็นดูเขานะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะดูท่าน่าจะง่วงนอนแล้วน่าจะอยากนอนแล้วไม่รบกวนแล้วนะไข่ตุ๋นนะยายไปแล้วบ๊ายบายน่าจะนอนแล้วค่ะน่าจะเหนื่อยแล้วสวัสดีค่ะ